เดิมเพิ่งจะต้องข่าวว่าไม่ได้แต่งฟ้าแลบกับหนุ่มเจสันนักธุรกิจฮ่องกงไปหมาดๆล่าสุดนางเอกตาคมสาวพิงกี้สาวิกาก็เกิดอาการรักง่ายหน่ายเร็วหลังคบแฟนหนุ่มได้แค่2เดือนโดยออกมาประกาศว่าได้สมัครเลิฟกับเจสันแล้วด้วยเหตุผลยอดฮิตไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยค่ะห่างกันแล้วค่ะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้คุยสักพักแล้วค่ะคิดว่าจริงๆแล้วคุยกันแล้วมันไม่ใช่อะค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนดีกว่าเขามีมาขอเพื่อนดีมาซื้อหรือว่ามีอะไรไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเราคุยแล้วมันคือเราก็ไม่เสียเวลาแบบยื้อนะคะเราก็เป็นเพื่อนดีกว่าที่จะเป็นคนรู้ใจค่ะก็มันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนค่ะแต่ว่าสิ่งดีนั้นก็เดี๋ยวในอนาคตก็คงจะมีแสดงว่ามีอะไรเข้ามาแล้วล่ะมีสิ่งดีๆค่ะแต่ไม่ใช่หนุ่มเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูกันต่อไปจนยัด